คือมาตรา112หรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้มานานนะครับแต่หลัง6ตุลาคม2519เนี่ยได้แก้ไขกฎหมายเปลี่ยนโทษจากสูงสุด7ปีเป็น15ปีนะครับวันนี้คนในยุค6ตุลาเสียชีวิตไปมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาคือมาตรา112ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับวันนี้ก็ถูกนำมาใช้แล้วก็ความรุนแรงความโหดเหี้ยมอำมหิตก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเช่นยังมีการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยการเมืองเนี่ยถึง9คนที่เสียชีวิตไปจากการอุ้มหายนะครับแล้วก็ยังมีการจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองในขณะนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดแกนนำคณะราษฎร4คนก็ยังถูกจับกุมคุมขังอยู่มีทั้งพนุพงษ์จาดนอกผลิตชีวรักษ์อานนท์นำพาแล้วก็จตุพัฒน์คุณพัทรรักษานะครับทั้งหมดนี้ถือเป็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เราไม่สามารถตัดขาด6ตุลาซึ่งเป็นจุดกำเนิดแห่งความอมหิตในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ยังเป็นความรุนแรงที่รัฐกระทำกับประชาชนอยู่เดิมถ้าสำหรับคุณอาคิดว่าแบบทำไมคนรุ่นใหม่ถึงควรจะรู้เรื่อง6ตุลาแล้วควรจะจดจำ6ตุลาไว้อะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ตกทอดต่อเนื่องกันมานะครับยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่เราจะต้องค้นคว้าและศึกษาให้ได้ว่าทำไมจึงเกิดความรุนแรงเช่นว่านี้และความรุนแรงทางการเมืองเนี้ยไม่ได้จบที่6ตุลามันมาเกิดเดือนพฤษภาคม35มาเกิดในเดือนกับคนเสื้อแดงปี53ด้วยทำไมมันจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและปัจจุบันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ควรจะศึกษาดูว่าโครงสร้างแห่งความรุนแรงทำไมจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องและไม่หยุดสักทีอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ก็ควรจะยกเลิกมาตรา112